สำหรับกลุ่มคนที่ชอบเลี้ยงแมวนะคะตอนนี้มีความนิยมการเลี้ยงแมวสายพันธุ์เรียกว่าเอกโซติกหรือว่าสายพันธุ์กาฟิลด์ในสังคมไทยเริ่มมีผู้นิยมเลี้ยงมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าแมวพันธุ์เปอร์เซียค่ะจุดเด่นที่น่าสนใจของแมวสายพันธุ์นี้ก็คือมีขนไม่ยาวมากซึ่งเหมาะสมกับสภาพอากาศของบ้านเรามากกว่าค่ะติดตามจากคุณนิตยาน้อยใหญ่พาไปดูวิธีการเลี้ยงแมวพันธุ์นี้กันค่ะใบหน้ากลมใหญ่ดวงตากลมโตจมูกเล็กแก้มยุ้ยขนสั้นคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมวพันธุ์เอ็กซอติกชอร์ตแฮร์หรือแมวพันธุ์กาฟิลด์ที่เป็นต้นแบบของแมวกาฟิลด์ตัวสีส้มในการ์ตูนซึ่งกำลังเริ่มได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เลี้ยงแมวในประเทศไทยผู้เพาะพันธุ์แมวสายพันธุ์เอ็กซอติกชอร์ตแฮร์บอกว่าแมวสายพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษลักษณะของแมวเอ็กโซติกนะคะมันจะเป็นแมวที่นุ่มนวลขี้เล่นรักเจ้าของรักพื้นที่ของตัวเองจะรักเจ้าของมากจะขี้อ้อนนอนด้วยนะคะการเลี้ยงดูเนี่ยค่อนข้างง่ายถ้าสมมติว่าคนเลี้ยงมีพื้นที่จำกัดอย่างเช่นในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดอะค่ะเขาจะไม่ส่งเสียงดังหรือทำลายข้าวของความโดดเด่นของแมวสายพันธุ์เอ็กซอติกชอร์ตแฮร์คือมีลวดลายหลากหลายแต่หลักๆมีด้วยกันอยู่2แบบคือลายคลาสสิกทับบี้คือลายกลมลักษณะเป็นวงเหมือนก้นหอยและลายแมคคาเรทับบี้คือลายยาวตั้งตรงคล้ายเสือแต่สนนราคาค่าตัวแมวพันธุ์กาฟิลด์นี้ยังมีราคาสูงโดยราคาอยู่ที่ตัวละ 30,000 บาทถึง 80,000 บาทในระยะเวลาตั้งแต่ที่แล้วผสมนะคะหลังจากผสมปุ๊บเราจะนับหลังจากผสมไป3วันก็เริ่มต้นนับคนที่1ไปจนถึง60วันเป็นระยะเวลาการตั้งท้องในส่วนของ60วันถึง65วันเป็นช่วงที่เผื่อระหว่างเหมือนกันเลยนะคะอาจจะ62ก็ได้อาจจะ65ก็ได้แต่ในช่วงที่60วันเราต้องเริ่มเฝ้าละเพื่อรอทำคลอดมาเพราะเป็นแมวสายพันธุ์ต่างประเทศทำให้การเลี้ยงแมวพันธุ์กาฟิลด์นี้ไม่สามารถเลี้ยงอย่างแมวบ้านธรรมดาได้เพราะเป็นแมวที่ไม่ทนอากาศร้อนอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่25องศาเซลเซียสอาหารก็ควรเป็นอาหารเม็ดและเสริมโปรตีนด้วยเนื้อสัตว์เช่นเนื้อไก่แต่ไม่ควรให้กินปลาทูเพราะจะมีเกลือสะสมมากเกินไปจึงจะทำให้แมวพันธุ์นี้อายุยืนยาวได้กว่า32ปีนอกจากแมวเอ็กโซติกหรือแมวกาฟิลด์ที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีแมวที่เป็นนายแบบโฆษณาอย่างตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าน้องแมวนะคะเรียกได้ว่าสวยงามด้วยลวดลายและลักษณะของบุคลิกของเขาเลยทีเดียวละค่ะเจ้าแมวตัวนี้เป็นแมวสายพันธุ์อเมริกันชอร์ตแฮร์ความน่ารักฉลาดปราดเปรียวและซุกซนทำให้แมวได้ทำหน้าที่เป็นแมวนายแบบในหน้าจอทีวีโดยล่าสุดได้แสดงเป็นพระเอกโฆษณาอาหารสัตว์ยี่ห้อหนึ่งผู้เพาะเลี้ยงแมวคนนี้ยังบอกด้วยว่าปัจจุบันกระแสความนิยมเลี้ยงแมวพันธุ์เอ็กซอติกแบบต่างๆในสังคมไทยยังคงมีน้อยกว่าแมวพันธุ์เปอร์เซียแม้จะเป็นแมวขนสั้นที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศในประเทศไทยได้มากกว่านิตยาน้อยใหญ่ไทย PBS รายงาน